สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่29ตุลาคม2564เริ่มต้นช่วงนี้กันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจับมือกับ2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเร่งเดินหน้านโยบายการศึกษาพิเศษภายใต้แนวคิดการศึกษาพิเศษไทยหัวใจนำทางสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสค่ะพร้อมชูผลงาน4ภารกิจหลักค่ะนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยดร.คุณหญิงกัลยาโสพลพนิชและดร.กนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแถลงภารกิจในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสและเร่งเดินหน้านโยบายการศึกษาพิเศษชูผลงาน4ภารกิจหลักภายใต้แนวคิดการศึกษาพิเศษไทยหัวใจนำทางสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาพิเศษและมีนโยบายในการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ได้โอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยการศึกษาไทยนะคะจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาพิเศษภายใต้แนวคิดการศึกษาพิเศษไทยหัวใจนำทางใน4ภารกิจหลักเร่งด่วนในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสสำหรับภารกิจด้านการศึกษานั้นเป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับประเทศชาติโดยเฉพาะการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ได้โอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษจึงถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่ได้ขับเคลื่อนมาตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ค่ะนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการศึกษาพิเศษถือเป็นส่วนที่สำคัญของประเทศเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีคนเก่งและเป็นคนที่มีคุณภาพซึ่งการขับเคลื่อนการศึกษาพิเศษคือการมีผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนาโดยจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจและผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนค่ะตลอดระยะเวลาที่ดิฉันได้เข้ามาลงตำแหน่งนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เล็งเห็นแล้วก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็ได้มีการบรรจุนโยบายในเรื่องของการศึกษาพิเศษเป็น1ใน12นโยบายสำคัญในการเป็นควิกวินภายใต้แนวคิดการศึกษาพิเศษหัวใจนำทางซึ่งจนมาถึงวันนี้เราได้มีการดำเนินงานแล้ว4ภารกิจหลัก1คือการได้ปักหมุดค้นหาเด็กพิการที่ตกหล่นในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์การศึกษาพิเศษทุกจังหวัดค้นหาเด็กพิการในวัยเรียนที่มีอายุไม่เกิน18ปีและยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาให้เด็กเหล่านี้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้เท่าเทียมและเป็นธรรมครบตามที่ได้ข้อมูลจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จำนวนกว่า 7,000 คน2ก็คือการทำจัดสื่อบัญชีกขค.ซึ่งเป็นรายการสิ่งอำนวยความสะดวกที่ศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนรวมใช้สำหรับนักเรียนเลือกใช้ตามความต้องการผ่านคูปองทางการศึกษา 3. การช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยในโรงพยาบาลในการจัดตั้งการเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพวัยซึ่งอยู่ในวัยเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนกว่า85ศูนย์กระจายทุกจังหวัดครอบคลุมทั่วประเทศในข้อ4ก็คือการสร้างและการสร้างส่งต่อแรงบันดาลใจเพื่อสื่อสารไปยังบุคคลภายนอกได้เห็นว่าเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสมากมายที่เข้ามาสู่สถานศึกษาการศึกษาพิเศษนั้นได้รับการเพาะบ่มความรักและแรงบันดาลใจจากครูทำให้เด็กก้าวข้ามคำว่าพิการหรือด้อยโอกาสจนประสบความสำเร็จซึ่งการขับเคลื่อนการศึกษาพิเศษให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันนี้คือการที่เรามีผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนาก็คือ student centric city นั่นเองนะคะเราจะต้องอาศัยความร่วมมือแล้วก็ความร่วมแรงร่วมใจและผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนในโอกาสนี้ที่ฉันต้องขอขอบคุณ
ดร.คุณหญิงกัลยาโสภณพานิชนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ท่านได้มีความเป็นห่วงในเด็กกลุ่มเด็กพิเศษในเรื่องของการเรียนและความเป็นอยู่อย่างมากได้มีการติดตามและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้เด็กพิเศษทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มที่รวมไปถึงท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการดร.กนกวรรณวิลาวัลย์ที่ท่านเองได้ยกระดับการศึกษาการศึกษานอกระบบสำหรับคนพิการให้กว้างขวางทั่วถึงมีคุณภาพตอบสนองความต้องการความจำเป็นพิเศษของผู้เรียนผ่านการทำงานบูรณาการในด้านการพื้นที่ซึ่งนับว่าเป็นงานที่มีความท้าทายและมีคุณค่าทั้งด้านวิชาการและการส่งเสริมให้บุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความจำเป็นพิเศษสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการพัฒนาตัวเองและการมีพื้นฐานอาชีพความสนใจในความที่ตัวเองถนัดทางด้านนายอัมพรพินาสาเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้กล่าวว่าสพท.ที่ได้นำแนวนโยบายที่ได้ให้ไว้ไปปฏิบัติอย่างเข้มแข็งและเกิดผลสำเร็จในการสร้างโอกาสให้กับเด็กด้อยโอกาสได้อย่างเท่าเทียมสร้างโรงเรียนให้เป็นบ้านสร้างครูให้เป็นพ่อแม่ให้ความรักความอบอุ่นควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วรวมไปถึงภาคการศึกษาที่จะต้องปรับตัวแบบ disruption เพื่อให้เดินหน้าต่อได้ภายใต้ความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขรวมไปถึงภาคีเครือข่ายต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้มาร่วมกันพัฒนาการศึกษาพิเศษให้ตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่ที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนและมีเป้าหมายที่สำคัญคือการสร้างอนาคตให้กับเด็กไทยทุกคนค่ะเพราะนั้นการศึกษาเพียงเป็นเครื่องมือเดียวที่จะทำให้เด็กเขาได้รับโอกาสดังนั้นเนี่ยวิธีการส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยเราจึงต้องการที่จะให้เด็กที่มีด้อยโอกาสก็ดีพิการก็ดีแต่ละประเภทเนี่ยได้เข้าถึงการศึกษาอันนี้อันที่1 อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมวิธีการทำยังไงทั่วถึงยังไงก็คือวันนี้เราจะมีการร่วมมือกับกระทรวงพม.และก็กระทรวงสาธารณสุขในการที่จะสำรวจประชากรที่กลุ่มด้อยโอกาสและก็พิการเนี่ยทั่วประเทศแล้วจากนั้นล่ะเราก็จะมาแบ่งเป็นกลุ่มเป็นประเภทแล้วก็แสวงหาโอกาสให้เขาได้รับการศึกษาในกลุ่มที่ไม่สามารถไปเรียนได้อยู่ที่บ้านเราก็จะจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่อยู่ที่บ้านนะครับหรือเรียกว่าการศึกษาโดยปรับบ้านเป็นโรงเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูแล้วนอกจากนั้นก็จะร่วมมือกับโรงเรียนปกติทั่วไปคือโรงเรียนประถมมัธยมทั่วไปถ้าเด็กสามารถเรียนรวมได้เรียนร่วมได้ก็จะจัดในลักษณะเรียนรวมเรียนร่วมถ้าเป็นลักษณะมีความพิการเฉพาะทางก็จะส่งต่อไปยังโรงเรียนเฉพาะทางเหล่านั้นคือตอนนี้ณปัจจุบันเรามีประมาณ 70,000 กว่าเฉพาะอยู่ในสังกัดสปท.นะครับแต่นอกจากนั้นยังอยู่ในสังกัดกศน.สังกัดการศึกษาเอกชนหรือมูลนิธิอีกก็มีอยู่จำนวนหนึ่งอย่างไรก็ตามในตอนนี้เนี่ยเราก็มีศูนย์ที่รองรับเด็กพิเศษเหล่านี้ทั่วประเทศเนี่ยคือ77ศูนย์คือทุกจังหวัดและเราก็มีโรงเรียนเฉพาะความพิการหรือเฉพาะประเภทอีกประมาณ48แห่งนะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีโรงเรียนที่เป็นลักษณะสำหรับเด็กด้อยโอกาสเรียกว่าโรงเรียนรัฐประชานุเคราะห์หรือการศึกษาสงเคราะห์เนี่ยอยู่อีกทั้งหมด52โรงนะครับซึ่งตอนนี้เราจะมีการขยายโรงเรียนออทิสติกขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเพื่อรองรับเด็กที่มีความพิการเฉพาะทาง